วัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมแม็กพิรุพงศ์นะฮะสำหรับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟโคราชนะครับผมหรือนครราชสีมานั่นเองอันนี้ผมอยู่ชั้นลอยนะฮะก็เลยยังไม่ได้เห็นตัวบรรยากาศสถานีเดี๋ยวค่อยไปถ่ายกันนะครับก็ไปดูมานะฮะฝนเพิ่งตกไปนะฮะเละข้างล่างนี่แฉะเลยนะครับทุกคนทั้งสองฝั่งเลยนะฮะก็วันนี้เพิ่งมาถึงนะฮะก็ว่าจะถ่ายถึงประมาณตีหนึ่งตีสองไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะผมจะพาทุกคนเก็บบรรยากาศกันที่สถานีนี้นะครับวันนี้สงสัยที่โคราชตกหนักนะครับผมน้ำเล่นงานนะฮะชั้น1ชั้น2เละไปแล้วนะฮะก็ขบวน233จอดเติมน้ำเติมน้ำมันนะครับผมที่สถานีรถไฟโคราชนะฮะได้สัญญาปล่อยรถทีที่429ปลายทางสถานีชุมทางบัวใหญ่ขบวนรถเคลื่อนที่จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางถนนจีระว่าต่อเป็นสถานีต่อมาในของค่ะก็เป็นขบวน429นะครับผมโคราชชุมทางบัวใหญ่นะฮะ18:10 นนะครับผมก็มีผู้โดยสารบ่นนะครับขบวน233ล่าช้าเยอะนะฮะเขากลัวมาไม่ทันขบวนนี้นะครับไม่งั้นก็จะได้เปิดโรงแรมแถวนี้นอนนะเสียค่าโรงแรมไปอีกนะฮะขบวนนี้เป็นขบวนรถธรรมดานะครับผมที่426นะฮะต้นทางอุบลราชธานีปลายทางนครราชสีมานะฮะก็เป็นสถานีปลายทางนะครับสถานีชัดนะตัวหน้านี่ผอมมากเชียวเขาได้ใส่ตัวชั้นที่นี่เสนอแล้วก็ได้ใส่มาที่นี่แต่ก็ได้ใส่มา
นรถประชาสัมพันธ์และสาธารณสุขงานประตูจากคอร์ดที่ต้องการการเลือกงานคอร์ดจากเลือกในชายชายที่สามเป็นคอร์ดหลวงพิเศษที่22เราจะไปสั่งต้นทางสถานีอุบลราชธานีบางนาจังหวัดกรุงเทพผู้โดยสารที่มีตัวใช้คำเดินทางของคอร์ดเพื่อนี้แล้วจะได้รับการสิทธิ์ของและสาธารณสุขงานที่บนคอร์ดในที่ที่นั่งรอของคอร์ดสถานีทางสถานีนครราชสีมาได้ในสัญญาของคอร์ดรถพิเศษที่22บางนาจังหวัดกรุงเทพที่จะเที่ยวในชายชราที่สามออกแบบสถานีนครราชสีมาแล้วค่ะคอร์ดเรื่องนี้จะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีบางช่องชุดทางเอ็นพอสวีเดนสถานีต่อไปจอดน้อยมากครับทุกคนรถด่วนพิเศษวิ่งแป๊บๆถึงสระบุรีเลยมารถธรรมดานี่แบบโอ้โหจอดแล้วจอดอีกเอาละครับผมขบวนรถด่วนพิเศษที่22อุบลราชธานีสนั่นนะผมอันนี้เป็นบรรยากาศภายนอกที่สถานีรถไฟโคราชนะฮะช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะครับผมก็ไม่ค่อยมีขบวนรถเข้านะฮะจะมีอีกทีก็นู่นสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยนะฮะนี่เป็นรถจักรไอ้น้ำนะครับทุกคนสองหกสองหัวหินกรุงเทพหรือเปล่าเป็นขบวนรถเลยที่142นะครับผมอุบลราชธานีปลายทางสถานีกรุงเทพนะก็จอดที่สถานีโคราชนะครับผมโดยสารค่อนข้างโล่งนะทุกคนนะถือว่าโล่งเลยล่ะก็จะมีจากเติมน้ำด้วยนะครับผมบรรยากาศขายของบนขบวนนะฮะที่โคราชหลายคนคงคุ้นเคยดีนะฮะขอบคุณครับ
บวนรถเร็วที่139นะฮะกรุงเทพอุบลราชธานีนะฮะก็เขาจอดที่โคราชนะครับผมผู้โดยสารเยอะอยู่นะฮะเที่ยงคืนครึ่งนะฮะจอดที่โคราชนะฮะก็จะต้องเติมน้ำเติมน้ำมันอยู่นะครับผมชานชาลาที่2นะครับเป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่24นะฮะอุบลราชธานีปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับผมวันนี้เข้าในชานชาลาที่2นะฮะในชานชาลาที่3มีรถเร็ว139ที่ราชามานะฮะจริงๆก็ราชาทั้งคู่นะฮะน้าต้อมทำขบวนมานะฮะเป็นอันสตอมนะฮะซึ่งจากเทียบในแดนชาลาที่สามบอกอย่างชัดเจนนะครับน่าจะสีมาลองขบวนรถเที่ยวนี้จะเดินรถสองผู้โดยสารที่ชายรถไม่พอนะฮะเร็ว139กรุงเทพอุบลราชธานีออกจากสถานีโคราชแล้วนะครับผมขบวนรถพิเศษที่24นะครับผมอิสานวัฒนานะฮะก็ออกจากสถานีโคราชแล้วนะฮะสถานีต่อไปจอดปากช่องนะครับผมวันนี้ก็
เข้าจอดเติมน้ำมันเติมน้ำในชานชาลาที่2นะฮะเนื่องจากวันนี้ราชาขบวนรถราชามานะครับได้รถจักรเป็นอันสตรอมทำขบวนแทนนะฮะวันนี้ฮิตาชิน่าจะไม่ว่างแต่ก็ไม่คิดนะฮะว่าลากเต็มหน่วยนี้จะใช้อันสตรอมแทนนะฮะจะขึ้นเขาไหวป่ะนะเนี่ยถ้าเป็นสายหนองคายยังว่าไปอย่างเพราะหน่วยมันสั้นกว่านะครับผมI don't know.